สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับอัปเดตหมูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับราคาหมูช่วงนี้ว่าตูดจีนจะถึง80มันไม่ถึงหรอกครับมันก็อยู่ราคาเดิมเมื่อ2วันก่อนก็คัดตัวใหญ่ๆปล่อยไปชุดหนึ่งก็ได้แค่62หนึ่ง62นี่ไม่ใช่ว่าได้หมดทุกตัวนะครับหมูน้ำหนัก90ขึ้นไปถึงจะได้62นะครับเดี๋ยวนี้พ่อค้าเขาฉลาดสมัยแต่ก่อนตัดแค่85เดี๋ยวนี้มาตัดถึง90เนี่ยในยุคอาหารแพงเนี่ยยุคอาหารถูกตัดแค่85ก็ต้องเลี้ยงกันไปนะครับไม่มีอาชีพอื่นแล้วแก่แล้ว ต้องหันมาเลี้ยงหมูอยู่เลยแหละมันจะถูกจะแพงก็เลี้ยงกันต่อไปผมมองดูแล้วแนวทางการแก้ไขราคาหมูเนี่ยยังไงถ้าหมูยังล้นตลาดอยู่แบบนี้มันก็ราคาแบบนี้แหละครับโอกาสที่จะขึ้นยากหมูการส่งออกต่างประเทศก็มีน้อยไม่ค่อยมีการส่งออกต่างประเทศหมูก็เลยล้นตลาดอยู่ในตลาดประเทศไทยนี่และการจัดการแก้ไขปัญหาราคาที่พ่อค้าซื้อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเนี่ยมันก็อยู่เหมือนเดิมๆนะครับส่วนมากพ่อค้าจะไม่ออกหาซื้อไม่ค่อยโทรหาแล้วมีแต่เกษตรกรโทรหาพ่อค้าเพราะฉะนั้นการจัดการการตลาดจะให้ราคาหมูมันอยู่ระดับสูงสำหรับผู้เลี้ยงรายย่อยคอกเล็กๆหมู 20-30 ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วครับหน้าฟาร์มก็ขายกัน70กว่าหน้าคอกขายได้แค่60กว่าแต่อาหารก็ราคาเท่ากันเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยเราเนี่ยมันเสียเปรียบเสียเปรียบเยอะประเทศไทยเราเนี่ยการจัดการพูดง่ายว่าไม่ค่อยดีพอสมควรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกเราเกษตรกรรายย่อยคอกเล็กๆก็ต้องต่อสู้กันไปหาวิธีนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนให้มันเหลือกำไรมั่งตัวสักตีซ่า500ต่อรุ่นก็ยังดีนะครับพอได้เลี้ยงชีพไปความจริงอ่ะระบบการจัดการเรื่องการซื้อขายเนี่ยรัฐบาลควรน่าจะมีแนวทางแก้ไขมันดีกว่านี้นะผมเห็นการประชุมอะไรอ่ะมีแต่ประชุมของพวกสมาคมใหญ่ๆเป็นฟาร์มใหญ่ๆงั้นน่ะฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยง 20-30 ตัวเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เสนอความคิดเห็นเลยนะครับพูดปากไปกับเปลืองน้ำลายนะครับก็สู้กันต่อไป หาวิธีลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารกันนะครับรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็นานจะได้ถ่ายคลิปลงสักทีนึงไม่ค่อยมีเวลาสวัสดีครับ